สาอโศกเข้าโดยบังเอิญจึงจุดประกายให้นักโบราณคดีในอินเดียหันมามองหาหลายพุทธสถานในเนปาลกันขึ้นสามปีให้หลังที่จัสคารานซิงพบเสาอโศกในเนปาลดร.ฟูเรอร์นักโบราณคดีชาวเยอรมันจากกองโบราณคดีของอินเดียก็ได้มาพบเสาอโศกอีกต้นหนึ่งที่ลุมพินีเสาอโศกต้นนี้จมดินอยู่มีส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาราว5เมตรฉันยังสงสัยอยู่ว่าถ้าลุมพินีอยู่ในเขตเนปาลแล้วกรมกบิลพัทและเถรวาทหะจะอยู่ในเขตของเนปาลด้วยหรือไม่เพราะได้มีการขุดพบกรมกบิลพัทในอินเดียเช่นกันคุณบาซานต้าได้พาฉันมาดูเสาอโศกอีกต้นหนึ่งค่ะบริเวณที่พบเสาอโศกนั้นเมื่อนำมาเรียงต่อกันจะเห็นว่าอยู่ในแนวเดียวกับเส้นทางการค้าสมัยพุทธกาลที่เรียกว่าอุดรปาฏหรือทางสายเหนือเป็นเส้นทางการค้าจากเมืองราชคฤห์ไปเมืองตักกศิลาซึ่งแน่นอนว่าถนนน่าจะต้องตัดผ่านเมืองสำคัญอย่างกบิลพัทและลุมพินีด้วยการพบเสาอโศกที่นี่ถึง3ต้นมีพยายามตามรอยเสาอโศกและตำนานการสร้างเมืองกบิลพัทที่ระบุว่าชาวสักยะได้สร้างเมืองหลวงขึ้นที่ดงไม้สักกะบริเวณเชิงเขาใหญ่ก็มาถึงตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งที่ชื่อว่าปาราสีฉันนึกในใจว่าที่นี่คงจะใช่เพราะสังเกตมีพระพุทธรูปประดิษฐานระยะก็ยังคงถูกที่นี่รกร้างต่อมาอีกเกือบ300ปีจนกระทั่งเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมนักโบราณคดีชาวอังกฤษในมหาวิทยาลัยแห่งที่60มหาวิทยาลัยสิบคนที่มาทุกปีและก็ยืนรอตัวรูปออกมาจากวิหารเหตุการณ์ครั้งนั้นฝ่ายทหารถูกตัดสินจำคุก1เดือนปรับคนละ100รูปีหรือ90บาทแต่ศาลก็ได้สั่งให้ท่านธรรมบาละนำพระพุทธรูปออกไปไว้นอกพุทธคยาด้วยพระพุทธรูปองค์นั้นปัจจุบันได้นำมาประดิษฐานไว้ในวิหารที่มหาโพธิสมาคมนี้เองเป็นพระพุทธรูปโบราณอายุราว700ปีนิตยสารมหาโพธิ์ก่อเป็นนิตยสารพุทธเล่มแรกของโลกที่พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2435ในหลักฐานสำคัญที่บันทึกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของนิตยสารมหาโพธิ์นำเสนอบทความทางพุทธศาสนามาอย่างสม่ำเสมอจนถึงปัจจุบันเป็นปัจจุบันอย่างดีดีและต่างประเทศโดยดร.ราชเชนทร์ประสาทได้เสนอหนทางปรองดองโดยให้ตั้งคณะกรรมการดูแลพุทธแต่ว่าขณะนั้นท่านธรรมปาละได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วถึง19ปีปัจจุบันชาวบ้านในพุทธคยาให้ความเคารพและศรัทธาในนักบวชมหันต์มากทั้งในเรื่องการทำพิธีทางศาสนาก็พบว่ามีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์นี้ประดิษฐานอยู่ก่อนแล้วพระพุทธรูปองค์นี้คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าขณะประทับตรัสรู้เพราะด้านหลังคือตำแหน่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและอเมริกานับตั้งแต่นั้นชาวพุทธจากทั่วโลกต่างรู้จักพุทธคยาได้หลั่งไหลมาสักการะมหาสารีชนิดสถานนี้ตลอดเวลาที่สำคัญซึ่งก็คือหมู่บ้านของนายสุชาดาซึ่งมีชื่อเดิมว่าบ้านเสนาหรือเสนานิคมได้รับการถวายข้าวมาทุกฝ่ายได้จากนางสุชาดาคนแก่ๆหลายคนบอกว่ามาอาบน้ำที่นี่ทุกเช้าไม่เคยขาดเลยสักวัน
และจะอาบไปตลอดชีวิตบ้านอู่ก็เดินทางแม้ว่าปัจจุบันพวกเขาจะทำแต่ถ้วยดินเผาแต่ก็ยังใช้วิธีผลิตแบบโบราณโดยแต่ละครอบครัวจะแบ่งหน้าที่กันไปตามความถนัดเขาร่วมมือกันทำเป็นอุตสาหกรรมแต่ในวันจะผลิตได้มากถึง40ชิ้นส่งขึ้นรถไฟไปขายตามเมืองต่างๆทั่วอินเดียวัฒนธรรมการดื่มชาของคนอินเดียทำให้อาชีพปั้นถ้วยชาของพวกเขาไม่สูญหายไปไหนคนอินเดียดื่มชากันตลอดทั้งวันเมื่อดื่มเสร็จแล้วก็จะตักถ้วยแตกทันทีเพื่อไม่ให้ใครใช้ถ้วยสามพระพานิยมในเรื่องการถือชั้นวรรณะที่สืบทอดกันมานานในแต่ละเดือนหมู่บ้านช่างปั้นหม้อจึงขายถ้วยดินเผากันได้ไม่ต่ำกว่า1 ล้านชิ้นชาวพาราณสีในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายทำอุตสาหกรรมและเป็นพ่อค้าปัจจุบันผ้าไหมพาราณสีส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนมุสลิมแทนที่จะเป็นชุมชนตระกูลช่างทอผ้าชาวฮินดูครองกันมุสลิมราว700ปีชาวมุสลิมเริ่มเข้ามาตั้งรกรากในพาราณสีและได้เรียนรู้วิชาทอผ้าไหมจากชาวพาราณสีสืบต่อกันมาจนทุกวันที่มหาวิทยาลัยพาราณสีฮินดูตั้งแต่ปี2512
นับถือของชาวราชคฤห์ในขณะนั้นทรงได้แสดงธรรมเทศนาจนเหล่าพราหมณ์กัสสปะยอมรับในตัวพระองค์พากันออกพร้อมด้วยลูกศิษย์ทั้งหมดจำนวนถึง 1,000 คนหลังจากนั้นพระองค์จึงเสด็จมายังกรุงราชคฤห์เป็นขบวนใหญ่มีพระสาวกจำนวนนับพันได้สร้างความศรัทธาแก่ชาวเมืองเป็นอย่างมากและยิ่งมีพราหมณ์กัสสปะเจ้าลัทธิอื่นที่ชาวเมืองถือเลื่อมใสบวชเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยิ่งเพิ่มการยอมรับในพระพุทธศาสนาได้อย่างไม่มีข้อขัดพุทธศาสนาปฏิสถานอย่างมั่นคงที่กรุงราชคฤห์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารราชาอัครมเหสีทรงให้ความเคารพครับชูอย่างเต็มที่วันนี้ที่เมืองราชคฤห์จะมีงานประจำปีที่เรียกว่าราชคฤห์มหรสพเป็นงานฉลองใหญ่เป็นการที่งานของศาสนาพุทธมายาวาเป็นเมืองชนบทเล็กๆที่เกี่ยวกับแขวงนาลันทาเนื้อรัฐที่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากการนะคะชื่อรัฐที่หาถูกตั้งขึ้นด้วยสอดคล้องกับอดีตที่เคยเป็นดินแดนที่มีวัดวาอารามมากมายเวลากว่า 2,500 ปีท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองและสงครามทำให้ราชคฤห์โบราณที่มีสถาปัตยกรรมใหญ่และเป็นที่สุดกว่าอำนาจของมคธอีกต่อไปถ้ำที่เจาะลึกเข้าไปในภูเขาหินแห่งนี้สันนิษฐานว่าคือเป็นที่อาศัยของพระสงฆ์ที่นั่งวิปัสสนาสมาธิและเป็นที่บำเพ็ญตบะของเหล่านักรบและที่ต่างๆมานานหลายพันปีบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินหนาที่โผล่พ้นดินขึ้นมาบางส่วนนี้จะมีการขุดพบกระจกจากนักโทษและเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ทำให้เชื่อกันว่าที่นี่ถูกพบกับพระเจ้าพิมพิสารในเวลานั้นพระเจ้าอาชาสักโรซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ชิงราชสมบัติและจับพระเจ้าพิมพิสารจองจำไว้จนกระทั่งสิ้นพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารทรงยึดมั่นต่อพระธรรมคัมภีร์ฉันเดินทางขึ้นยอดเขาที่ชกูซึ่งเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าขณะที่ทรงอยู่ในกรุงราชคฤห์ท่ามกลางที่พบระหว่างทางฉันได้เห็นว่าเป็นท่านพระอัครสาวกไม่รู้เลยพระโมคคัลลาพระอานนท์มาพิจารณาประวัติที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติผมไม่รู้เลยว่าทางแต่เมื่อตอนดูนะไม่แข็งใช่ไหมไม่เหมือนเราแรงแดดบ้างหลังจากที่ตัดขึ้นเนินกันอยู่สักพักฉันก็ขึ้นถึงยอดเขาที่ชกุซึ่งกลายเป็นบารมีที่ตั้งมีพระพุทธที่ประทับของพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงที่นี่ท่านได้เห็นวิหารหลังหนึ่งสร้างอยู่บนยอดเขาติดกับหน้าผาเป็นอาคารสูงใหญ่ที่มีลักษณะของการก่อสร้างที่แปลกตาภายในมีพระพุทธวันนี้จะไม่พบพระพุทธรูปจะรีบไปยังวัดวีลุวันดับกระบอกทรงพระดำเนินไปตามถนนที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างไว้สายวัดวีลุวันเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวายพระพุทธเจ้าหยิบซะแล้วเวลาไปที่ตลาดนี่ผู้ชายที่สุดก็หายไปสักหน่อย
วันตายแต่ก็มีเพื่อนถ่ายรูปอย่างนั้นซูมแบบนี้เออใช่ยังไม่ได้ถ่ายถ้าตรงไหนนั่นเป็นเขามันก็ยังไม่ได้มันก็เรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องประวัติ